PEA Mobile Front Office แจ่มผู้ใช้ไฟชอบใจแห่ใช้บริการ PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้านำรถบริการต้นแบบ PEA Mobile Front Office นำร่องเปิดจุดบริการเคลื่อนที่ในตลาดนัดเซฟวันในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาจับจ่ายใช้สอยและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายในการขยายจุดบริการให้ทั่วถึงซึ่งให้บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าการยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ PA ในทุกด้านสำหรับจุดให้บริการนำร่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด3แห่งด้วยกันในอำเภอเมืองได้แก่ที่ตลาดนัดเซฟวันห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่าและเทศบาลจอหอโดยมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบเช่นรถประชาสัมพันธ์ของ PA การทำป้ายโฆษณาและร่วมกับท้องถิ่นโฆษณาผ่านวิทยุกระจายเสียงหรือเสียงตามสายโดยได้ทั้งกระแสการตอบรับและสร้างความพึงพอใจเพราะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลไปแออัดเข้าไปใช้บริการที่สำนักงาน PA เหมือนที่ผ่านมาจนทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการให้ PA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาขยายเวลาการให้บริการให้นานมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกดีอะค่ะเพราะว่าปกติที่บ้านจะไปเสียไกลมากอยู่แถวราชสีมารู้สึกว่ามาเสร็จมาอยู่ตรงเนี้ยมันสะดวกกับหลายๆคนด้วยอะค่ะไม่ต้องไปเสียไกลบางคนไปเสียเดมอลอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเข้าถึงตรงเนี้ยมันดีกว่าสะดวกสบายค่ะถ้าเวลาเรามีน้อยไงเราก็ใช้สะดวกสบายเข้าบริการถึงที่คือมันสบายอะสบายตรงนี้ชอบตรงนี้